ปีหน้าพี่ซื้อเค้กมาให้เป่าพี่สัญญาเย้ส้มซีดไม่กินหรอหนูไม่ชอบกินเค้กเค้กเจ้านี้อร่อยนะลองกินสักคำแล้วจะติดใจหนูไม่กินสักหน่อยนะหนูบอกว่าหนูไม่กินไงลองกินสักคำไหมเดี๋ยวพี่ป้อนให้เดี๋ยวไข่มุกไปเอาผ้าเช็ดมาให้นะคะพี่ก็แค่หวังดีอยากให้น้องได้กินของอร่อยขี้จุหนูก็รู้ว่าพี่ไม่ได้หวังดีกับหนูพี่แค่จะเอาใจพี่จักเกิดอะไรขึ้นส้มจีนหนูบอกว่าหนูไม่กินแต่เขาก็ยังเอามาจ่อหน้าหนูพี่ไม่มีเจตนาไม่ดีเลยนะแค่อยากให้น้องลองอะไรใหม่ๆใครเชื่อก็โง่แล้วส้มจี๊ดไม่พูดแบบนี้มันไม่น่ารักพี่จักก็รู้ว่าทำไมหนูไม่ชอบกินเค้กส้มจี๊ดส้มจี๊ดมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่จักคือเค้กมันเป็นสิ่งฝังใจของส้มจี๊ดพี่ชายเขาสัญญาว่าจะซื้อให้ส้มจี๊ดในวันเกิดแต่กลับเป็นวันตายของพี่เขาแอนนี่ขอโทษค่ะสิงตัวเรียกจี๊ดจานวอ2สิงตัวเรียกจี๊ดจานวอ2ทราบแล้วเปลี่ยนพี่หนูไม่เล่นด้วยนะพี่ไม่ได้เล่นพี่อยากคุยกับส้มจี๊ดแต่หนูไม่มีอะไรจะคุยกับพี่จักรและพี่จักรก็ไม่มีวันมาแทนที่พี่สิงห์ของหนูพี่สิงห์เป็นคนให้บอกกับคุณจักรแบบนี้พี่สิงห์อยู่กับพี่เหรอพี่ภูมิพี่สิงห์ไม่ได้อยู่กับพี่หรอกพี่สิงห์อยู่กับหนูตั้งหากพี่สิงห์อ่ะเขาอยู่ข้างหนูตลอดเวลานะพี่สิงห์ฝากบอกส้มจี๊ดแบบนี้หนูคิดถึงพี่สิงห์พี่สิงห์ก็คิดถึงส้มจี๊ดไม่ต่างกันส้มจี๊ดพี่ไม่ได้จะดูส้มจี๊ดนะพี่แค่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รักและเอ็นดูส้มจี๊ดแล้วเรื่องเค้กพี่แอนนี่เขาก็ไม่ได้ผิดเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องสะเทือนใจของส้มจี๊ดส้มจี๊ดส้มจี๊ดขอโทษค่ะพี่ไม่ได้จะมาแทนพี่สิงห์พี่แค่อยากให้ส้มจี๊ดยอมรับพี่ให้เป็นพี่อีกคนของส้มจี๊ดงั้นพรุ่งนี้พี่จักช่วยไปรับคุณหนูพุกให้มาที่นี่ได้ไหมคะมาที่นี่แม่นครับส้มจี๊ดอ้อนครูเพื่อมาสอนพิเศษที่นี่พ่อกลัวพี่จักจะแพ้ป้อป่าวานโอ้ยส้มจี๊ดทำไมพี่รู้สึกรักส้มจี๊ดมากเลยอ่ะโอ้มานี่เฮ้ยไปแล้วพี่จักจักรจี้